sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีกับทุกคนนะคะ Positive Think Positive Way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพิคาร์ดในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2021นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเรามาดูกันเลยนะคะในวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กอง3เด็กตรงหน้าให้กับทุกคนเลือกนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ค่ะดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะและ Queen หวังว่าในปี2021ของทุกคนค่ะจะเป็นปีที่คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ถึงแม้ว่าในปี2020นะคะจะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับพวกเราหลายๆคนนะคะบางคนเนี่ยก็ตกงานบางคนเนี่ยรายได้ลดลงบางคนไม่ได้เจอกับแฟนทุกคนประสบปัญหาจากโควิดนะและด้วยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าคุณเก่งมากเลยนะคะที่ผ่านปีนี้มาได้มันเป็นปีที่ถ้าพูดกันตามจริงคือเป็นปีที่โคตรแบบ fucking bad อะคือไม่อยากจะพูดเป็นภาษาไทยเอาไว้ว่ามันเป็นปีที่ค่อนข้างยากลำบากแล้วก็ difficult สำหรับหลายๆคนนะคะและเมื่อคุณผ่านมาจนถึงปี 2021 ได้เนี่ย you should be proud of yourself คุณควรภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะแล้วควรจะขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองที่ผ่านประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์ที่มันยากลำบากที่มันท้าทายชีวิตของคุณและนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนนะคะที่ทำให้คุณเติบโตขึ้นและคุณก็หวังว่าในปีหน้าเนี่ยอะไรๆจะเข้าที่เข้าทางนะเราจะได้มีหนทางเนาะบางคนแบบอยากเจอแฟนอย่างเช่นควีนเนี่ยไม่ได้เจอแฟนมาปีกว่าแล้วก็อยากจะเจอแฟนในปีหน้าก็หวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นหรือบางคนเนี่ยก็อยากเจอแฟนๆเหมือนกันนะคะก็ขอให้ได้เจอกันเนาะในปีหน้าหรือถ้าบางคนเนี่ยปี2020ยังทำสิ่งที่ต้องการไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีโควิดมาขวางกั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยมันประสบความสำเร็จในแบบที่คุณต้องการที่คุณคาดหวังไม่ว่ายังไงนะคะทุกเส้นทางมีบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้และปีนี้คุณควรชื่นชมตัวเองและขอบคุณตัวเองที่ผ่านสถานการณ์ที่โคตรแบบ fucking bad มาได้เนี่ยคือแบบ you should be proud of yourself นะคุณอยากชื่นชมตัวเองว่ายังไงอยากขอบคุณตัวเองว่ายังไงคอมเมนต์บอกควีนให้รู้ด้วยแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวที่คุณผ่านมาได้คุณได้เรียนรู้อะไรแชร์เพื่อนๆได้ฟังค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันสร้างคอมมูนิตี้นี้นะคะให้เป็นพลังงานบวกส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าทุกคนจะโชคดีในปี2021และมันต้องเป็นเช่นนั้นค่ะในวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองตรงหน้าอย่างที่บอกนะจะเป็นสำรับแรกนะคะจะเป็น Shadowscape Tarot นะคะสำรับนี้นะคะจะเป็นสำรับค่อนข้างเก่าและควีนใช้มาเกือบจะเข้าปีที่7ได้แล้วนะคะค่อนข้างเก่ามากนะอันนี้ถ้าใครชอบลายเส้นสไตล์นี้นะคะชอบความขลังค่ะเพราะว่านี่เป็นไพ่หลักที่ควีนใช้ในการดูดวงส่วนตัวให้กับลูกค้านะคะเลือกได้ค่ะกองนี้นะคะและกองนี้นะคะจะเป็นกองที่2นะคะมังงะทาโร่นะคะอันนี้จะเป็นแนวแบบลายเส้นมังงะการ์ตูนนิดนึงเนาะใครชอบแนวแบบการ์ตูนนะคะก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันจะเห็นสำรับนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่าเป็นสำรับที่ชอบออกหน้ากล้องนะคะอันนี้จะไม่ค่อยชอบออกหน้ากล้องเท่าไหร่นะคุณจะใช้เป็นสำรับหลักเฉยๆนะคะและอันนี้นะคะจะเป็นแพนทาโร่ค่ะจริงๆคือเขามีชื่อของเขาอยู่แล้วแต่คุณรู้สึกว่าอันนี้จะมีความเป็นเฟรี่เทลนิดนึงกองเนี้ยจะมีความเป็นแฟนตาซีและเป็นสำรับแรกที่คุณใช้ในชีวิตคุณไม่ได้สตาร์จากไบรท์เวทเหมือนหลายคนนะคะคุณสตาร์จากไพ่ที่ค่อนข้างยากอ่านค่อนข้างยากอยู่นะแต่เราก็สามารถผ่านมาได้อันนี้จะเป็นไพ่ค่อนข้างเฟรนด์เทลนะคะเขาจะมีแบบลายเส้นที่งดงามในแบบของเขาเนาะจะเหมือนแบบผจญภัยในโลกหลังความตายหรือเปล่า โลกแฟนตาซีแต่เป็นแฟนตาซีแบบหลอนๆนิดนึงนะคะนี่จะเป็นกองที่3ค่ะรักกองไหนชอบกองไหนนะคะมีสมาธิเราเลือกกองนั้นได้เลยค่ะเมื่อคุณได้ ไพ่ที่คุณชอบแล้วนะคะสคิปข้ามไปดูได้เลยว่ากองแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในปีหน้านะคะและควีนขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่ทำ time stamp ให้ควีนนะคะ I do appreciate a lot มากเลยนะดีใจมากเลยขอบคุณมากนะคะที่ทำ time stamp ให้นะคะและถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกเป็นพลังงานบวกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ I do appreciate a lot ถือว่าเป็นค่าครูให้ควีนละกันนะจ๊ะนะเอาละค่ะทุกคน so if you are ready นะเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของคุณในปี 2021 จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ so let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือก Shadowscape Tarot นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในปี 2021 นะคะเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราเริ่มต้นจากพลังงานแรกก่อนเลยนะคือพลังงาน Overview ของปีนี้ของคุณนะคะ You got this one is victory นะคะ victory แปลว่าชัยชนะค่ะและปีนี้คุณจะได้รับชัยชนะนะคะชัยชนะนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณไปแข่งขันแล้วคุณได้รับชัยชนะมันยังรวมไปถึงแบบการที่คุณคาดหวังว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสำเร็จแล้วคุณก็จะ achieve มันในปีหน้าคือในปีหน้าเนี่ยคุณจะทำมันให้ประสบความสำเร็จได้นะคะคุณจะพบว่าไพ่ใบนี้เนี่ยสวยงามมากในความรู้สึกของคุณนะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกำลังจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนะคะความสำเร็จเนี่ย is on the way ความสำเร็จกำลังมาหาคุณนะและคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจและรักตัวเองมากและอยากชื่นชมตัวเองมากที่ประสบความสำเร็จในการได้รับสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักนะคะบางคนอยากเล่นหุ้นอยากลงกองทุนอยากทำอะไรหรือว่าอยากจะมีแฟนสักทีนึงมันเป็นไปได้สูงมากที่คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะคะในปีนี้นะคะความสำเร็จเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณความสำเร็จที่ได้รับในปีนี้นะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก breaking สำหรับคุณคุณได้รับแบบบ้านได้รับรถได้ขึ้นเงินเดือนนะได้โบนัสได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ในทำนองเดียวกันค่ะความสำเร็จยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆจากภายในเช่นคุณอยากพัฒนาตัวเองได้ในปีนี้ปี 2021 นะคุณก็พัฒนาตัวเองได้ไปอีกนิดนึงก็ยังดีแต่มันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของตัวเองนะคะที่มันจะทำให้คุณเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะขอให้คุณเนี่ยรักตัวเองเข้าไว้ชื่นชมตัวเองเข้าไว้นะคะ enjoy ไปกับความรู้สึกที่ได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้รับชัยชนะ open your heart ค่ะเปิดใจให้กว้างและ let yourself be open to victoryและให้ตัวคุณเองนะคะเปิดรับไปกับ victory ชัยชนะที่กำลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เอาชนะใจตัวเองนะใจตัวเองที่แบบเอ้ยฉันจะลดน้ำหนักฉันจะแบบไม่กินชานมไข่มุกแล้วคุณทำได้ในปี 2021 เนี่ยคุณก็ควรจะ proud of yourself เข้าไว้นะภูมิใจตัวเองเยอะๆนะคะโปรดเห็นภาพของตัวคุณเนี่ยที่ประสบความสำเร็จ see yourself as a success in many wonderful ways even now เห็นตัวเองนะคะที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเส้นทางที่มัน wonderful คือสิ่งวิเศษนะคะสิ่งที่มหัศจรรย์นะคุณจะพบกับเส้นทางที่มันมหัศจรรย์ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จคุณตั้งเป้าหมายไว้ค่ะว่าคุณอยากได้อะไรคุณต้องการจะทำอะไรแม้คุณจะยังไม่เห็นหนทางในตอนนั้นแต่คุณจะเห็นมันจะมีหนทางมาหาคุณในที่สุดมันอาจจะยังไม่ใช่เป็นวินาทีนั้นแต่มันจะมีหนทางที่จะมาหาคุณนะคะและถึงตอนนั้นเนี่ยคุณจะค้นพบว่าเฮ้ยฉันทำมันสำเร็จแล้วและคุณจะภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นค่ะทีนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของคุณนะคะในปีหน้าเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นจากเดอะฟูลค่ะแล้วก็เป็น Ten of Pentacles Page of Cups นะคะแล้วก็ Ten of Pentacles ค่ะ3 ใบตรงนี้นะคะจะไม่คุณรู้สึกเลยว่าในปีหน้านะคะคุณจะประสบความสำเร็จมากเลยนะคุณจะมีอิสรภาพค่ะคุณจะได้รับอิสรภาพจากตัวเองจากสิ่งที่คุณอยู่ใต้มันมาตลอดคุณจะปลดแอกตัวเองค่ะเช่นบางคนเนี่ยมีความกลัวอยู่นะกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะรักใครสักคนกลัวที่จะทำสิ่งใหม่ๆกลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนคือมันเป็นความกลัวค่ะ คุณมีความกลัวในปี2020และในปี2021ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคุณจะกล้าปลดล็อกตัวเองและปลดแอกตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีไหนก็ตามคุณอาจจะมาโค้ชกับควีนเลือกมาโค้ชกับควีนเพื่อปลดล็อกตัวเองหรืออาจจะอ่านหนังสือหรืออาจจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจหรือใดๆก็ตามคุณจะปลดแอกตัวเองแล้วไอ้สิ่งที่คุณจะปลดแอกนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอะประสบความสำเร็จคุณจะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณชอบนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าฉันอยากทำมันมาตลอดแต่ฉันไม่เคยได้ทำคุณจะทำมันและสุดท้ายมันจะนำพาชื่อเสียงเงินทองและความสำเร็จมาให้คุณควีนพูดเรื่องของความสำเร็จบ่อยมากสำหรับกองนี้เพราะมันเป็นเช่นนั้นค่ะในปี2021คุณจะได้รับชัยชนะ Victory คุณได้รับสิ่งนั้นแน่นอนนะคะให้คุณรักและภาคภูมิใจในตัวเองไว้เยอะๆนะคุณจะได้รู้สึกดีกับตัวเองอะนะพูดง่ายๆในปี2021นะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณชอบบางคนอาจจะเปิดร้านกาแฟนะคะอาจจะขายขนมอาจจะทำเบเกอรี่หรือบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเดทกับคนที่เด็กกว่านะเป็น new one new person coming into your life นะคะหรือบางคนเนี่ยจะมีการไปเดทที่ร้านกาแฟหรือไปถ่ายรูปชิคๆกันลง Instagram นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสไปนวดด้วยหรือถ้าบางคนนะคะที่อยากจะมีลูกมีโอกาสที่จะได้ลูกนะคะในปี2021นะคะโดยเฉพาะในช่วงมีนาคมนะคะมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวคือรู้สึกได้เลยว่าช่วงมีนานะคนที่มีแฟนเนี่ยอาจจะถูกขอมั่นหรือมีเกณฑ์แต่งงานในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะทุกอย่างจะค่อยเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณจะมีความสุขกับคนในครอบครัวคุณจะได้ใช้เวลากับคนในครอบครัวคุณมีโอกาสจะได้สร้างครอบครัวคุณมีโอกาสที่ได้ศึกษาหาความรู้ได้เรียนได้เพิ่มเติม ability ของคุณนะคะเพื่อปลดแอกตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นคนที่เป็น new version ในสิ่งที่คุณอยากจะได้ในปีนี้เป็นปีของการเริ่มต้นใหม่ๆและทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบและคุณอยากให้คุณทำมันเพราะคุณจะรู้สึกแฮปปี้อะรู้สึก fulfill เมื่อได้ทำมันจริงๆนะคะไพ่ยังบอกอีกว่าในปีหน้านะคะบางคนมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถได้ของชิ้นใหญ่มีเกณฑ์ถูกหวยสำหรับบางคนหรือว่าได้เงินก้อนใหญ่นะคะที่นำไปสร้างสิ่งก่อสร้างได้หรือบางคนเนี่ยคิดจะปลูกสร้างอาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่ได้ทำในปีนี้ด้วยนะปีนี้คุยยังรู้สึกอีกว่าบางคนเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปต่างประเทศหรือว่าได้เดินทางไกลนะคะมีทรัพย์สินเงินทองนะคะมีโอกาสที่ได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่เข้ามามีโอกาสที่จะสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าตามหาโซลเมทหรือทวินเฟมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะแต่ในช่วงท้ายปีเนี่ยอยากจะให้ระวังเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของคำพูดนะที่อาจจะทำให้ไปเผยทำร้ายจิตใจคนนะคะและในช่วงประมาณกลางปีมิถุนายนเนี่ยคุณอยากจะให้คุณระวังในเรื่องของมิถุนากรกฎาสิงหาเป็นช่วงที่คุณจะต้องระวังเรื่องของการถูกหลอกใช้นะคะถึงมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณแต่ในช่วงกลางปีอยากให้ระวังเรื่องของการถูกหลอกใช้คือคุณอาจจะเจอคนมาชักชวนทำแบบธุรกิจลูกโซ่หรือว่าแชร์ลูกโซ่หรืออาจจะทำ MLM หรือแบบไปเล่น Forex 4อะไรเงี้ยค่ะคือศึกษาให้ดีก่อนเพราะมีเกณฑ์จะถูกโกงในช่วงกลางปีหน้านะคะและอยากจะพูดเพิ่มเติมก็คือถ้าคนนี้เข้ามาตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปอยากให้รีเช็คดีๆนะว่าคนนี้โสดสนิทจริงๆค่ะแต่ในปีนี้มีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนที่ใช่หรือความสัมพันธ์ชัดเจนมีโอกาสแต่งงานมีลูกนะใครคิดอยากมีลูกเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปมีโอกาสแล้วจ้ะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่โลกสวยแล้วก็คำแนะนำจากจักรวาลว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้าใครเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นปีใหม่ๆนะด้วยการพัฒนาตัวเองดีกว่านะให้ตัวเองเนี่ยมี ability ที่ดีขึ้นนะคะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกรักและภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะคะเลิศเวอร์ค่ะพลังงานความรักของคุณก่อนนะคะในปีนี้ค่ะคุณจะได้สัมผัสกับ new love นะคะ a new person has stirred your romantic feeling ค่ะจะมีใครบางคนนะคะที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีนะคนนี้อาจจะเป็นคนจากในอดีตชาติเป็นเนื้อคู่เป็นทวินเฟรมของคุณหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยดีลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถามว่าดีไหมจริงๆมองว่าดีเลยนะคุณก็จะได้แบบสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆอย่างที่คุณบอกอ่ะคุณมีโอกาสจะได้ออกไปเดทนะตั้งแต่ช่วงแบบกุมภาอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งอกหักมาในปี2020นะคะปี2021คุณจะปลดแอกตัวเองได้ค่ะปลดล็อกตัวเองได้ move on ได้นะคะแล้วก็ได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่จะทำให้ชีวิตของคุณสดใสและความรักครั้งนี้นะคะสามารถพัฒนาไปเป็นแบบเป็นแฟนเป็นที่รักแบบ get engagement หรือว่า marriage in the future ได้อะไรเงี้ยนะจ๊ะนะคำแนะนำจากจักรวาลนะคะก็คือ I choose to learn through love ค่ะฉันเลือกที่จะเรียนรู้ผ่านความรักค่ะในปีนี้ธีมหลักของคุณก็คือ victory คือชัยชนะและคำแนะนำจากจักรวาลคือให้คุณเรียนรู้ผ่านความรักค่ะความรักไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวหนุ่มสาวไม่ใช่มันหมายถึงความรักความเมตตาที่คุณมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเรียนรู้จากตรงนั้นนะคะรู้จักการ empathy แล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าได้ดีขึ้นแล้วคุณจะแบบมอง other people in new eyes มองคนใหม่ๆมองคนอื่นๆด้วยสายตาใหม่ที่ไม่ใช่สายตาเดิมๆที่เราใส่ prejudice ลงไปใส่อคติลงไปอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นเมนหลักที่อยากจะให้ทำในปีหน้าก็คือฝึกการเรียนรู้ผ่านความรักรักเพื่อนมนุษย์รักศาสตร์รักพ่อแม่รักครอบครัวรักแฟนรักคนคุยรักตัวเองค่ะรักตัวเองสำคัญที่สุดเพราะถ้าคุณรักตัวเองไม่ได้คุณจะไม่สามารถรักคนอื่นได้เลยนะคะก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเราจะมาแนะนำอาหารที่คุณควรทานในปีหน้านะคะไม่มีอาหารที่งดทานเพราะว่าควีนสงสารคุณจะไม่สามารถงดสิ่งนั้นได้ตลอดทั้งปีนะมันจะดูแบบเป็นการทรมานคุณเกินไปนะคะในปี2021นะคะอาหารที่เสริมดวงคุณมี2อย่างนะคะจะเป็นสปาเกตตี้นะแล้วก็ชีสนะคะชีสและเนยนะ2อย่างนี้จะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ในปี2021นี้ค่ะถ้าใครเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไป See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกมังงะทาโร่นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงของคุณในปี2021จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพลังงานหลักนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ของคุณก็คือ Draw to Value ค่ะสิ่งสำคัญมากนะที่คุณรู้สึกได้คือการเติบโตการเจริญก้าวหน้านะคะการเริ่มต้นใหม่ๆในด้านการงานและการเงินของคุณค่ะพลังงานตรงนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะดึงศักยภาพที่อยู่ในตัวของคุณนะคะดึง potential ที่คุณมีเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวเองให้ได้เงินในแบบที่คุณอยากจะได้นะคะหรือพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีการเติบโตก้าวหน้าทางด้านของการงานค่ะมีการเริ่มต้นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะคาดหวังเรื่องเงินได้เงินคาดหวังทองได้ทองคาดหวังงานใหม่ๆได้งานใหม่ๆนะคะอะไรก็ตามที่คุณคอนเซิร์นอยู่เนี่ยคุณจะได้รับโอกาสนั้นจากจักรวาลในปี2021หมายความว่าถ้าคิดจะย้ายงานเนี่ยในปี2021มีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้ย้ายงานนะคะได้แบบทำงานใหม่ๆได้เกตโปรโมชั่นถ้าคุณต้องการนะเป็นไปได้สูงมากนะคะที่จะมีโอกาสใหม่ทางด้านของการงานและการเงินที่เข้ามาหรือถ้าหากว่าคุณกำลังทำงานชิ้นหนึ่งอยู่แล้วคุณก็คิดว่าฉันไม่ได้คิดจะลาออกฉันก็อยากจะอยู่ที่นี่เนี่ยก็เป็นไปได้สูงมากเลยนะคะที่คุณจะประสบความสำเร็จในการทำสิ่งนั้นนะที่คุณ work hard มาเป็นระยะเวลาที่นานนะไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะสิ่งใหม่ๆคุณย้ำถึงสิ่งใหม่ๆเพราะมันจะมีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในปีใหม่สิ่งใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณและคุณจะรู้สึกว่ามันคือโอกาสและโปรดคว้าโอกาสนั้นไว้ไม่แน่นะคะโอกาสนั้นอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านก็ได้ในอนาคตดังนั้นอย่าดูถูกกับโอกาสเล็กๆที่เข้ามาหาคุณค่ะ โปรดรู้ไว้เลยว่าใช้ความสร้างสรรค์ของคุณใช้ความสามารถของคุณใช้ศักยภาพของคุณออกมาให้เต็มที่เพื่อที่จะทำให้ตัวเองนะคะได้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเงินนะตอนนี้จักรวาลเนี่ยได้เปิดทางให้คุณแล้วนะคะให้คุณได้พบได้เจอกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมของคุณดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างในปี2021นะไพ่ใบแรกที่คุณได้เลยนะคะก็จะเป็น9เหรียญ นะคะ Nine of Coins นะคะ Queen of Cups ค่ะแล้วก็ Two of Coins ค่ะ3 ใบตรงนี้นะคะทำให้ควีนรู้สึกได้เลยว่าคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทางการงานและการเงินเช่นกันนะคือมันค่อนข้างเด่นนะคะในเรื่องของการงานและการเงินที่เข้ามาคือในช่วงต้นปีเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ลองทำอะไรในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบและสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำเงินให้กับคุณนะแล้วก็มันจะมีโอกาสที่คุณนะคะจะมีความมั่งคั่งทางการเงินในปีหน้าจะเด่นในเรื่องของเงินสูงมากเลยนะแล้วก็คุณจะมี ability มีความสามารถนะคะในการหมุนเงินเก่งและประหยัดเงินได้ด้วยบางคนเนี่ยคิดจะเอาเงินไปลงทุนบางคนมีเลข6 9 9 6อยู่ในเบอร์นะคะแต่เลขเนี่ยข้อดีคือเงินใหญ่เงินหาเงินได้เยอะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแต่ข้อเสียคือใช้เงินเก่งนะดังนั้นเนี่ยควรจะต้องมีเลขประกอบที่ช่วยให้คุณมีสติในการใช้เงินนะประหยัดเงินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะบอกว่าในปีหน้าเนี่ยคุณจะมีความสามารถในการหาเงินหมุนเงินเก่งมากและก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันดังนั้นมันสำคัญมากนะคะที่คุณจะต้องไม่ตามใจตัวเองมากเกินไปนะเก็บเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะและสิ่งที่โดดเด่นนะจะเป็นเรื่องของเงินแหละหลักๆคือเรื่องของเงินการลงทุนเลยอ่ะควีนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะจะได้ลงทุนทางด้านการเงินแล้วก็บางคนในที่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกับเนื้อคู่ที่จะเข้ามาในชีวิตแต่เป็นไม่ใช่คู่เชิงโรแมนติกนะจะเป็นในคู่ลักษณะคู่อุปถัมภ์อะไรแบบนี้มากกว่านะคะที่จะเข้ามาอาจจะเจอผ่านโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยหรือว่าผ่านการทำงานของคุณค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะในปีนี้ถึงแม้จะมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแต่ให้ระวังเรื่องของการแบบรับงานเกินตัวรับงานแล้วทำงานไม่เสร็จทันต้องบริหารเวลาให้ดีนะคะบริหารโอกาสต่างๆให้ดีคือไม่ได้ปล่อยให้ทุกโอกาสหลุดลอยแต่ว่าต้องประเมินความสามารถตัวเองว่าฉันจะทำมันเสร็จทันใช่ไหมถ้าทำมันเสร็จทันงั้นลุยเลยอารมณ์ประมาณนี้ค่ะมันเหมือนมันมีเรื่องของการจัดการเวลาบริหารเวลามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเหมือนบางทีรับงานเยอะเกินไปเนี่ยรวยก็จริงแต่ขาดเวลาการพักผ่อนนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยควีนอยากจะให้คุณระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าการใช้เงินที่มากเกินไปคือในช่วงต้นปีคุณได้เงินที่มันฟู่ฟ้าอะไรเงี้ยมีเงินเข้ามาเยอะก็เลยอาจจะทำให้ใช้เงินเพลินอย่างที่บอกไปแล้วมันก็เลยทำให้เราประมาทในการใช้เงินนะคะถ้าไม่อยากติดปัญหาในด้านการเงินในช่วงปลายปีเนี่ยก็คือกรุณาแบ่งเงินไปออมนะประหยัดออมเก็บเงินทำเงินให้เป็นเงินจะได้มีเงินที่มากขึ้นนะคะไพ่ขึ้นว่าในช่วงปลายปีควีนรู้สึกได้ว่าคุณจะมีโอกาสที่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคุณมีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวริมทะเลนะคะหรือว่าไปในที่ที่เป็นภูเขาสำหรับบางคนนะมีหมอกด้วยนะมีโอกาสจะได้ไปเที่ยวนะคะในช่วงกลางปีอยากจะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะขับรถขับราอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแลตัวเองให้ดีนะแล้วก็ช่วงกลางปีอยากให้ระวังในเรื่องของแบบความเสียใจหรือความผิดหวังที่เกิดจากการคาดหวังมากเกินไปนะคะเป็นไปได้ก็คืออยากให้อยู่กับปัจจุบันนะมากกว่าที่จะกังวลกับเรื่องของอนาคตวางใจกับผลลัพธ์ค่ะว่ายังไงคุณก็ต้องประสบความสำเร็จและคุณจะต้องประสบความสำเร็จจริงๆแต่ในช่วงสักประมาณพฤษภามิถุนาเนี่ยคืออยากจะให้คุณระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับคนนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้ระวังส่วนเรื่องดีๆก็จะเป็นเรื่องของเงินทองนะคะแต่งตัวสวยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์บางคนเนี่ยอาจจะไปแต่งสวยนะอาจจะไปทำหน้าเข้าคลินิกเสริมความงามนะมีดวงสูงมากเลยในช่วงกุมภานะคะก็ทำอะไรที่มันดีต่อใจทำไปเถอะค่ะมันไม่ใช่ความผิด ของเราเนาะเงินเราหาได้เราแบ่งเงินเก็บเรามีเงินออมแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะจ๊ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือหาเงินได้ก็จริงแต่ที่เนี้ยอยากให้เก็บเงินเพราะว่าถ้าไม่เก็บเงินอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องไปแย่ในช่วงปลายปีเนี่ยมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยแล้วก็หมุนเงินไม่ทันนะคะในช่วงแบบต้นปีจนถึงกลางปีเนี่ยจะมีความหมุนเงินทันหาเงินเก่งใช้เงินเก่งด้วยนะดังนั้นก็ใช้อะไรก็คิดนิดนึงนะคะเซฟรัดเข็มขัดบางถึงคุณจะมีความสามารถในการหาเงินแต่การเก็บเงินเพื่อใช้ยามฉุกเฉินก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่ความรักดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะถ้าใครเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะความรักนะคะขึ้นมาเลยก็คือ release your ex ค่ะ the time has come to clear your energy นะคะในปี 2021 นะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ปล่อยวางจากเรื่องราวบางอย่างในอดีตคุณอาจจะยังจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไปดีคุณอาจจะจมอยู่กับอะไรเหล่านั้นถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องปลดแอกตัวเองปลดล็อกตัวเองนะคะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวแย่ๆให้ได้ในปี 2021 เพื่อที่คุณเนี่ยจะได้โฟกัสกับงานเงินความสำเร็จความมั่งคั่งอย่างเต็มที่นะคะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตไม่ใช่เอาประสบการณ์ในอดีตมาทำให้คุณเนี่ยลำบากใจหรือไม่สบายใจหรือทุกข์ใจหรือเป็นทริกเกอร์ที่ไม่ให้คุณก้าวข้ามผ่านได้สักทีหนึ่งถ้าคุณก้าวข้ามผ่านมันได้นะคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นยิ่งกว่านี้นะคะทีนี้นะคะอันนี้คือคำแนะนำสำหรับคุณจากจักรวาลนะคะ I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love นะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณมองบุคคลที่อยู่ตรงหน้าของคุณด้วยดวงตาแห่งความรักนะคะปราศจากอคติปราศจากสิ่งที่คุณใส่ลงไปปราศจากความกังวลปราศจากภาพที่คุณมองหรือมุมมองที่คุณเคยเจอหรือประสบการณ์ที่คุณเคยเจอนะคะมันคือดวงตาแห่งความบริสุทธิ์มองว่านั่นคือเขานี่คือเนื้อแท้ของเขาเขาจะแต่งตัวสายเดี่ยวหรือจะแต่งตัวแบบไหนนั่นคือเขาคุณเคารพในความเป็นเขามันจะทำให้คุณเนี่ยปล่อยวางตัวตนที่เรียกว่าอัตตาลงไปมันจะทำให้คุณเนี่ยปล่อยวางอัตตาของคุณและทำให้คุณมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นพอคุณมองคนด้วยสายตาที่ปราศจากอคตินะคะมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคุณจะไม่ได้กังวลเลยว่าเขาจะมองคุณยังไงหรือมันจะเป็นยังไงแต่นั่นคือเขาก็คือเขาอะไรอย่างเงี้ยก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานในปี 2021 ค่ะเราจะไม่มีอาหารที่งดทานนะคะเพราะว่าคุณคงไม่สามารถงดทานมันได้ตลอดทั้งปีหรอกสงสารนะอาหารที่คุณควรทานในปีนี้นะคะจะเป็นขนมปังชีสนะคะแล้วก็เฟรนช์ฟรายค่ะ2 อย่างนี้นะคะจะช่วยให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเวอร์ในปีนี้นะคะนะถ้าใครเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปขอให้ปี 2021 เป็นปีที่ success และร่ำรวยสำหรับคุณค่ะ See you all in the next clip video นะคะ Byeสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะแพนทาโร่นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในปี 2021 นะคะเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเริ่มต้นจาก appreciation นะคะคือการ appreciate นะการรู้ซึ้งการขอบคุณนะคะทำไมไพ่ถึงขึ้นมาแบบนี้ล่ะนั่นหมายความว่าในปี 2021 เนี่ยภาพรวมของคุณนะอาจจะได้เผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนี้อาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าอภิรมย์แต่บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณอาจจะได้เจอกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ไหน choosing gratitude ค่ะเลือกที่จะมีความขอบคุณตัวเองขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆได้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกเลยว่าผู้หญิงคนนี้นะคะกำลัง enjoy กำลังมีความสุขนะกับทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ของเธอทุ่งหญ้าปกติทุ่งหญ้าดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยบลัสซัมของเธอค่ะรอบๆเธอนะคะก็จะเป็นแบบ พุ่มหญ้าแล้วก็มีดอกไม้ที่แซมขึ้นมานะคะสิ่งนี้เนี่ยเธอหยิบดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็มาเชยชมมันคือการมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบข้างปีที่2021อาจจะเป็นปีที่ค่อนข้างหนักสำหรับคุณเหมือนกันนะคะไม่ต่างจากปี2020หนักในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของงานเรื่องของความตั้งใจอะไรต่างๆหรือการแบบ make the effort เพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการมันอาจจะมีความหนักบ้างแต่ภายใต้ความยุ่งเหยิงในชีวิตของคุณในแต่ละวันความวุ่นวายคุณอาจจะไม่ได้มีเวลามาพักหยุดอยู่กับลมหายใจหรือหยุดอยู่กับสิ่งรอบข้างมากนักแต่เราอยากให้คุณทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณเอาแต่ใช้ชีวิตไปตามแผนเป๊ะๆๆๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้หยุดชมดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินหรือว่าไม่ได้หยุดดมกลิ่นของดอกไม้ที่โชยเข้าจมูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นสิ่งที่ยืนยันให้คุณรู้ว่าความสุขมันอยู่รอบๆคุณถ้าคุณยืนมองดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินหรือดวงอาทิตย์ที่กำลังจะขึ้นฟ้าคุณก็สามารถเอนจอยกับโมเมนต์ตรงนั้นได้แบ่งเวลามาพักผ่อนค่ะปีที่2021ของคุณอาจจะเป็นปีที่คุณทำงานหนักและคุณรู้สึกได้ว่าเป็นเช่นนั้นและนั่นจึงเป็นเหตุให้ไพ่มันขึ้นมาว่าคุณต้องมีการ appreciate การสำนึกรู้คุณการแบบซาบซึ้งใจกับสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตของคุณนั้นมีความสุขได้ในทุกๆจังหวะของชีวิตทุกๆวินาทีคุณสามารถมีความสุขได้แม้กระทั่งวินาทีที่คุณกำลังดูคลิปวิดีโอของ Queen ค่ะยิ่งคุณ appreciate มากเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเลือกที่จะมองสิ่งเล็กๆappreciate ในสิ่งเล็กๆน้อยๆความสวยงามคุณค่าที่อยู่รอบๆตัวของคุณค่ะมันจะยิ่ง increase ความ gratitude ของคุณในทุกๆวันและนั่นยิ่งทำให้คุณดึงดูดในสิ่งที่ดีและเหมาะสมสำหรับคุณเข้ามานะคะโอ้ยดีมากเลยแล้วไพ่ขึ้นมาตรงนี้คุณกำลังจะบอกเลยว่าในปี2021นะจะเป็นปีที่คุณทำงานหนักมาก The Tower นะคะเป็น Tower Moment ในเดือน January เลยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ Ten of Wands ค่ะแล้วก็The of Wands ค่ะปีนี้จะเป็นปีที่เด่นในเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1เนี่ยจะเด่นเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความสำเร็จกองที่2จะเป็นในเรื่องของแบบเรื่องการเงินและโอกาสใหม่ๆสำหรับคุณค่ะจะเป็นการมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะการที่คุณยิ้มได้การที่คุณแฮปปี้และการทำงานหนักค่อนข้างเด่นในเรื่องของการงานค่ะในปีหน้านะคะจะมีงานเข้าค่อนข้างบ่อยนะงานคือแบบอาจจะมีโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานที่เข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะและคุณก็จะต้องรับภาระรับหน้าที่มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นมีโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานที่เข้ามาหาคุณมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเนี่ยคิดในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศการทำงานต่างประเทศหรือว่าการขยับขยายสาขาถ้าคุณมีธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วมันต้องใช้การบ้านที่ค่อนข้างหนักคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะทำธุรกิจจะไปเรียนต่อเนี่ยคุณต้องทำการบ้านที่มันหนักอยู่แล้วแหละคุณจะอยู่ชิวๆเราก็แบบว่าเดี๋ยวฉันทำธุรกิจแล้วก็ทำไปเลยแบบไม่มีข้อมูลมันก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันเจ๊งเงินเราเนี่ยมีคุณค่านะคะกว่าจะหามาได้ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยการลงทุนอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อนดังนั้นเนี่ยในปี2021จะเป็นปีที่คุณทบทวนตัวเองอย่างหนักเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อให้ได้ความก้าวหน้าในสิ่งที่ต้องการความก้าวหน้านั้นอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นการขยายสาขาการไปต่างประเทศการได้เรียนต่อการได้ทุนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแลกมาจากความพยายามของคุณการ make the effort ของคุณเพื่อให้ได้รับในสิ่งที่คุณต้องการค่ะและในปีหน้าเนี่ยคุณจะมีการทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณกำลังจะทำหรือว่าสิ่งที่อยู่ในมือของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะทำงานค่อนข้างหนักเลยแต่ถามว่ามีอิสระไหมมีนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณจะยังมีเวลาได้ชื่นชมดอกไม้ได้กินอาหารที่ชอบหรือว่าได้มีความสุขเล็กๆน้อยๆกับสิ่งรอบข้างหรือสิ่งที่ทำอยู่นะคะในปีนี้นะสักช่วงประมาณพฤษภา พฤษภาเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางนะคะอาจจะเดินทางในประเทศหรือเดินทางต่างประเทศมีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะอาจจะเป็นช่วงนั้นเนี่ยเขาอาจจะเปิดประเทศแล้วก็ได้นะคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกับคนรักของคุณก็ได้นะคะแต่ในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยแหละที่มีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นนะที่คุณรู้สึกได้เอาเป็นว่าในปีนี้นะคะให้อิสระกับตัวเองได้ทำในสิ่งที่รักและตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่แม้ว่าเส้นทางการประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้อะแต่ในทุกๆ difficult thing น่ะมันจะมีบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตและมองว่ามันคือเครื่องมือที่ทำให้คุณได้เติบโตขึ้นค่ะและคุณจะเติบโตขึ้นนะคะปล่อยวางบางอย่างในชีวิตของคุณปล่อยวางสิ่งที่ท็อกซิกในชีวิตปล่อยวางความคิดปลดล็อกตัวเองนะคะก้าวข้ามผ่านความกลัวความไม่มั่นใจเพราะบางคนในที่นี้เนี่ยปี2021อ่ะก็จะยังมีความกลัวหรือความไม่มั่นใจที่มาฉุดรั้งไม่ให้คุณได้ลงมือทำสิ่งที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ปล่อยวางมันไว้ค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยวางได้คุณรู้จักการก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งคุณรู้จักการละทิ้งอัตตาตัวตนหรือว่าละทิ้งนิสัยบางอย่างในอดีตที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยละทิ้งมันไว้ซะคุณจะได้ประสบความสำเร็จนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยคุณนะคะมีโอกาสที่จะมีชีวิตในแบบที่คุณต้องการหรือว่าในช่วงปลายปีนะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะมีการก้าวไปข้างหน้ามีการกลับมาทบทวนกับตัวเองว่า life purpose คืออะไรฉันเกิดมาทำไมจุดประสงค์ในชีวิตฉันคืออะไรในช่วงธันวาเนี่ยบางคนอาจจะมีความคิดประมาณนี้หรือมีความคิดที่อยากจะ change your life to be better คืออยากจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ยให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีนะคุณกับเพื่อนของคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันนะคะหรือบางคนนะคิดจะทำธุรกิจในช่วงปลายปีก็มีโอกาสด้วยหรือบางคนคิดจะทำตั้งแต่ต้นปีและต้นปีเนี่ยต้องแน่ใจว่าความรู้แน่นข้อมูลแน่นทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยลงมือทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะคุณจะมีเพื่อนที่ดีจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีที่ช่วยซัพพอร์ตคุณในทุกๆด้านนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตให้คุณเนี่ย appreciation คือมีความสุขซาบซึ้งใจไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ enjoy ไปกับ every moment of your life ทุกๆวินาทีที่ยังมีลมหายใจมีความสุขไปกับมันนะคะตระหนักรู้ไปกับมันแล้วจะดีขึ้นนะอ่ะทีนี้ก่อนจากกันเรามาดูคำแนะนำจากจักรวาลแล้วก็ไพ่ความรักนิดนึงนะคะว่ามีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์หมากพินได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะโอเคอ่ะ make the effort นะคะ great love is worth taking the step you are getting to take นะคะความรักที่ดีนะคะความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่คู่ควรกับคุณนะคะมาจากการที่คุณพยายาม make the effort คือทุ่มเทลงไปในแต่ละสเต็ปนั้นนะหมายความว่าไงหมายความว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะอย่าปล่อยผ่านไปค่ะลอง make the effort ถ้าคุณคิดว่าเขาคนนั้นคุ้มค่าและคู่ควรกับคุณนะคุณมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่ปีหน้าจะเป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของงานมากกว่านะคะงานการฮีลตัวเองการปล่อยวางนิสัยบางอย่างของตัวเองการปล่อยวางความทรงจำบางอย่างการก้าวข้ามผ่านเรื่องไม่ดีเรื่องที่เจ็บปวดของคุณนะคะเพื่อไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะที่คุณคาดหวังไว้นะติดอัพวอร์ดตรงนี้นะคุณจะมีการตระหนักรู้เกี่ยวกับชีวิตของคุณเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยได้สำคัญเท่าไหร่แต่ก็ต้องพูดว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์เข้ามาในชีวิตในปี 2021 หรือคุณอาจจะไปทุ่มเทความสัมพันธ์แต่ถ้าทุ่มเทมากเกินไปเนี่ยมันจะเหนื่อยคุณนะคะดังนั้นเอาแบบพอประมาณกลางๆดีกว่านะคะคำแนะนำจากจักรวาลค่ะ True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers ความรู้สึกการ healing การรักษาการเยียวยาที่แท้จริงปรากฏเมื่อฉันอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกในสิ่งที่ฉันอยากรู้สึกและอยู่เหนือสิ่งที่กีดขวางทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันดีมากเลยนะที่คุณอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกในสิ่งที่อยากรู้สึกคุณโกรธคุณ อนุญาตให้ตัวเองโกรธได้คุณไม่ต้องไปยับยั้งห้ามโกรธห้ามโกรธแค่ปล่อยให้มันโกรธแต่อย่าให้ความโกรธนี้ไปทำร้ายคนอื่นหรือถ้าคุณรู้สึกอยากร้องไห้เศร้าได้เสียใจได้ดูมันไปค่ะดูว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรและเรียนรู้จากมันคุณจะได้มีบทเรียนบางอย่างเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณทุกอารมณ์เป็นประโยชน์กับคุณหมดค่ะไม่ว่าจะเศร้าโกรธแค้นมีความสุข peaceful หรือว่าเป็นความรู้สึกแบบ enlightenment joyful ใดๆก็ตามทุกอารมณ์เป็นประโยชน์กับคุณแต่อย่าให้ตัวคุณอยู่เหนืออารมณ์แต่อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือตัวคุณค่ะถ้าคุณให้อารมณ์อยู่เหนือตัวคุณปุ๊บอยู่เหนือสติปุ๊บคุณจะสติหลุดแล้วคุณจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนรอบข้างแต่ถ้าคุณรู้ทันอารมณ์ของตัวเองคุณรู้ว่าคุณโกรธอยู่คุณจะสามารถปล่อยให้ความโกรธนั้นค่อยๆจางหายไปได้มันเกิดขึ้นปุ๊บเดี๋ยวมันจะจางหายไปแต่ถ้าคุณเก็บกดมันไว้อะเดี๋ยวจุดหนึ่งมันจะระเบิดแล้วมันจะแย่กันทั้งหมดดังนั้นอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเป็นอย่างที่อยากรู้สึกรู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรและนำความรู้สึกนั้นไปเป็นบทเรียนให้คุณเอาไปปรับใช้เช่นถ้าฉันรู้สึกเศร้าอะเศร้าเพราะผู้ชายไม่ตอบแชทก็ต้องกลับมาถามตัวเองแล้วแหละว่าเพราะอะไรผู้ชายไม่ตอบแชทถึงทำให้คุณเศร้าเอาเพราะฉันกลัวการถูกทิ้งงั้นเดี๋ยวดูซิว่าฉันจะทำยังไงให้ฉันก้าวข้ามผ่านความกลัวนี้ได้ถ้าคุณมีความกลัวในลักษณะต่างๆเนี่ยที่มันฉุดรั้งความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักใดๆก็ตามแนะนำให้มาโค้ชกันนะคะจะช่วยปลดล็อกคุณได้มากขึ้นเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูอาหารที่คุณควรทานในปี 2021 นะคะเราจะไม่มีอาหารที่งดทานเพราะว่ามันจะดูเป็นการใจร้ายเกินไปที่จะให้คุณงดทานสิ่งนี้ตลอดทั้งปีนะที่สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบมากๆนะคะเอาละค่ะ the first one ที่คุณควรทานนะคะก็คือซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็เดอะมินิทรีนะคะจะเป็นบล็อกโคลีนะคะ2 อย่างนี้จะช่วยเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ในปี 2021 นี้ค่ะถ้าใครเช็คดวงส่วนตัวอย่างขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม้หาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไป See you all in the next คลิปวิดีโอนะคะบาย